แห่ส่องเลขขันน้ำมนต์พิธีขอโชคปู่ขุนเดชขุนจันทร์เลขโพตรงกันกับเลขต้นโพเฮียนสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A Variety ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านแห่ขอโชคปู่ขุนเดชขุนจันทร์และก็ต้นโพเฮียนนะคะเชื่อว่าหลายท่านคงจำเลขต้นโพเฮียนได้ดีนะคะแม่นเป๊ะนะคะครั้งนี้ชาวบ้านก็ไปขอโชคขอลาบติดใจความแม่นความเป๊ะเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะโดยชาวบ้านได้มาขอพรปู่ขุนเดชขุนจันทร์และปู่สมิงไพรที่รู้จักกันดีแถวบริเวณต้นโพเฮียนบ้านโคกสว่างหมู่7ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือซึ่งอาจารย์เรืองยมทูตหมอไสยศาสตร์ชื่อดังของหมู่บ้านได้ทำพิธีขอโชคขอลาบจากศาลดังกล่าวนะคะชาวบ้านงวดนี้มากันไม่เยอะนะคะเพราะว่ากลัวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะก็เลยส่งตัวแทนมานะคะขณะที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นนะคะอาจารย์เรืองได้ขอเลขเด็ดจากปู่ขุนเดชขุนจันทร์และก็ปู่สมิงพายนะคะก่อนจะหยดน้ำตาเทียนนะคะสีแดงๆลงไปในขันน้ำมนต์นะคะซึ่งเลขลอยวนมีทั้งหมด5ตัวนะคะได้เลข5เลข8เลข3เลข9เลข7นะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขามองเห็นไปเลข5ตัวนี้นะคะ8 5 3 9 7นะคะซึ่งบางคนชาวบ้านจับคู่ออกมาเป็น3ตัวคือ9 8 7นะคะ3 8 5 8 5 1ส่วน2ตัวชาวบ้านบอกว่า3 5 3 8 9 7 8 5มาแน่นะคะนี่เลยนะคะเลขน้ำตาเทียนสีแดงลอยวนเห็นเด่นชัดนะคะงวดนี้จัดหนักแน่นอนนะคะขณะเดียวกันนะคะทุกสายตาจับจ้องไปที่ซากต้นโพนะคะเมื่อก่อนเป็นเขาเอาต้นโพย้ายมานะคะเป็นต้นโพเฮียนนะคะตอนนี้มันไม่ขึ้นนะคะเป็นซากต้นโพนะคะบริเวณด้านบนของต้นโพเหมือนมีคนบอกว่าเมื่อหญิงสาวเดินมาไม่รู้มาจากไหนจู่ๆมาบอกว่ามีตัวเลขอยู่บนต้นโพว่าจะออกงวดนี้ให้ดูเอาที่หูและก็ที่หัวทำให้ทุกคนถึงกับตะลึงมองไปที่ยอดต้นโพปรากฏว่าเห็นเลขเป็นสีดำนะเลขเห็นเด่นชัดคือเลข5นะคะส่วนตัวบนบางคนบอกว่าเป็นเลข3และก็เลข2นะคะบางคนก็บอกว่าเลข5ส่วนตัวล่างสุดไม่เลข6ก็เลข9นะคะบางคนก็ตีเป็นเลข3 5กับ2 9นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าเลขตรงกันด้วยนะคะนี่เลยนะคะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้จะให้โชคแน่นอนนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือบรรยากาศการขอหวยในโค้งสุดท้ายก่อนวันหวยออกนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ